ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนเมนูเครปเค้กที่เราเห็นตามร้านดังๆใครจะไปเชื่อว่ามีวิธีการทำไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้เราก็มีเมนูไวท์ช็อกโกแลตเครปเค้กมาให้ทุกคนได้สนุกกับการทำไปพร้อมๆกับเรานะครับวิธีทำแป้งเครปผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เกลือป่นน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสจะช่วยเพิ่มความหอมมันตามด้วยน้ำเนยสดชนิดเค็มละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงนะครับทาน้ำมันพืชลงในกระทะเครปนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งกระทะเริ่มร้อนตักแป้งเครปลงกรอกในกระทะให้ทั่วจี่ไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟปานกลางจนเครปสุกกรอกแป้งเครปทีละแผ่นจนกระทั่งแป้งหมดนำขึ้นมาพักแป้งให้เย็นสนิทเตรียมไว้ก่อนครับวิธีทำครีมคัสตาร์ดเทนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนตามด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนจะได้ครีมคัสตาร์ดที่หวานมันหอมนุ่มแล้วก็อร่อยอร่อยนะครับใส่ไข่แดงแป้งข้าวโพดและเกลือป่นลงในภาชนะสำหรับตุ๋นนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มข้นให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทนะครับคนตล่อมส่วนผสมคัสตาร์ดที่เย็นแล้วกับวิปปิ้งครีมที่ตีจนขึ้นฟูให้เป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ก่อนครับวิธีทำไวท์ซอสช็อกโกแลตใส่นมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนแป้งข้าวโพดและเกลือป่นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่ไว้ช็อกโกแลตคอมเพลว์คนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีเตรียมไว้นะครับในขั้นตอนสุดท้ายเป็นวิธีการประกอบเครปเค้กนะครับวางเครปแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองปาดด้วยครีมคัสตาร์ดบางๆโรยไว้ช็อกโกแลตขูดวางเครปแผ่นที่2ทับลงไปทำเช่นเดียวกันจนครบตามจำนวนชั้นที่ต้องการนำเครปเค้กเข้าแช่เย็นจนกระทั่งเครปทรงตัวดีนะครับนำออกจากตู้เย็นตัดเป็นชิ้นจัดใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่สดและไวท์ซอสช็อกโกแลตใครเห็นก็อยากจะขอชิมทั้งนั้นล่ะครับสำหรับเมนูนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ